สวัสดีครับพบกับผมหรือว่าชาแนลในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างการเดินทางไปน้ำตกกวางสีนะครับเนี่ยทางผมมาเนี่ยมันประมาณ30กิโลเมตรแต่ประมาณ5กิโลเมตรแรกเนี่ยจะเป็นทางเรียบๆอยู่แต่หลังจากนั้นปุ๊บโหเป็นทางแบบบนเขาตลอดเลยครับเนี่ยก็ให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศก่อนนะครับกว่าจะไปถึงตรงนี้ผมเหลืออีกประมาณสัก10กว่ากิโลครับก็เป็นทางแบบนี้แหละแต่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดอยู่แล้วเป็นวันสิ้นปีวันนี้วันที่31นะครับก็จะมีรถมาไปมาอยู่นี่เยอะมากเลยนะครับให้เพื่อนชมนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขับไปให้ถึงนะหรือประมาณสัก13 14กิโลครับก็จะถึงแล้วแหละแต่ว่าต้องขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทางอย่างที่เห็นนะครับทางเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยถนนนะครับไม่ค่อยดีเลยตอนผมไปปักเซนะครับตอนไปภาษาวัดภูก็คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะหรือว่าไอ้ตาดฟานเนี่ยทางแบบนี้เหมือนกันเลยที่นี่ก็เหมือนกันนะครับระหว่างทางก็มีหลุมมีบ่อด้วยถ้าเพื่อนๆขับรถมอเตอร์ไซค์มานะครับโปรดใช้ความระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันตรงที่น้ำตกกวางสีกันนะครับขอบคุณมากครับ